สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟ็อกแฟมวิภาพรวัฒนาวิทย์ในคุณเล่าเราขยายนะคะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองสามสิบนาทีพฤหัสศุกร์ค่ะชวนคุยกันเพราะนี่คือพื้นที่สื่อสารของภาคพลเมืองที่คุณผู้ชมกำหนดเนื้อหารายงานกันเข้ามาผ่านทางซีไซส์แล้วเดี๋ยวแฟนขยายให้นะคะวันนี้พบกันแบบหน้าเต็มๆวันแรกกับการเปิดหน้ากากอนามัยจัดรายการวันแรกของทีมไทย PBS นะคะชวนคุณผู้ชมติดตามตลอดทุกช่วงข่าวค่ะแต่ว่าอย่างไรชั่วโมงนี้สิ่งที่จะชวนติดตามกันต่อและสำคัญมากๆคือเรื่องความเคลื่อนไหวของภาคพลเมืองนะคะลองดูการปักหมุดรายงานถึงภาพความพยายามในการรักษาธรรมชาติฟื้นธรรมชาติและต้องการรักษาระบบนิเวศนะคะคุณรัศิตาซุ่ยยังค่ะนักข่าวพลเมืองนะคะเก็บตกภาพบรรยากาศวันมหาสมุทรโลกคุณผู้ชมรายงานจากจุดนี้ให้ทายที่ไหนคะอยากจะให้ดูภาพนะคะจุดนี้รายงานมาจากพื้นที่จังหวัดระนองนะคะคุณผู้ชมอำเภอกระบุรีค่ะคุณรัศิตาเก็บภาพมาฝากกันในภาพเดี๋ยวจริงๆมีชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆรวมแล้วกิจกรรมนี้กว่า100คนนะคะเก็บขยะทะเลค่ะบริเวณแม่น้ำกระบุรีจุดนั้นเป็นสายน้ำหลักที่ชาวบ้านใช้ประกอบอาชีพและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชนที่นั่นค่ะชมภาพกันหน่อยนะคะแม่น้ำกระบุรีหรือว่าแม่น้ำป่าค่ะเป็นพื้นที่พรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างประเทศไทยและเมียนมาระยะทางประมาณสัก60กิโลเมตรนี่คือทัศนียภาพของเขาค่ะสองฝั่งแม่น้ำจะเต็มไปด้วยป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่กันชนคลื่นที่สำคัญแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำการช่วยกันดูแลลดปริมาณขยะในท้องทะเลก็เลยถือเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนถึงภาพความพยายามของคนในพื้นที่ของพลเมืองในชุมชนที่จะช่วยกันดูแลทะเลเพราะคนที่นั่นต้องการจะพึ่งพิงทรัพยากรสัตว์น้ำแบบยั่งยืนค่ะผู้ชมขาลองฟังเสียงกันหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็เก็บกันตลอดทั้งวันนะคะคนจัดกิจกรรมเนี่ยมันเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมคือจุดนี้จะพบว่าช่วงมรสุมขยะทะเลจะพัดมาขึ้นฝั่งนะคะบางส่วนก็อาจจะพัดจากฝั่งลงแม่น้ำแล้วย้อนกลับมาที่แม่น้ำกระบุรีอีกทีนึงปลายทางก็จะไหลลงสู่ทะเลแปลว่าถ้าจุดนี้แม่น้ำกระบุรีไม่เก็บทะเลก็จะเปื้อนค่ะนี่แหละค่ะขยะที่เก็บไว้ในวันนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วรวมถึงมีภาชนะพลาสติกที่ชาวบ้านบอกว่าเก็บและเจอบ่อยมากรวมๆแล้วมากกว่า10ตันในวันเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยรวบรวมสถิติว่าเดือนหนึ่งเก็บได้หลาย10ตันส่วนหนึ่งก็จะนำไปขายแล้วก็ส่งต่อให้กับทางวิสาหกิจชุมชนนำไปจัดการต่อค่ะพื้นที่เป็นเหมือนตู้เย็นที่เราต้องรักษาไว้พอเราเปิดปุ๊บเราสามารถมีอาหารได้เป็นอาหารสดที่สามารถจะหากินได้ตลอดเวลาของคนที่วายุใจฟังของแม่น้ำกระบุรีก็พอว่าถ้าเราไม่มีกับข้าวเราสามารถเนี่ยลงเรือมาตกเบ็ดนี่ตั้งหม้อแกงได้ลังได้เราก็ขึ้นไปเราก็จะได้มีปลามีสัตว์น้ำมีได้ขึ้นไปแต่มันต้องมีภูมิเวทหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยมันถึงจะอยู่ได้เติบโตเป็นสัตว์น้ำที่เต็มห้วยเต็มตัวที่สามารถจำหน่ายได้เรามาสนับสนุนให้ชาวบ้านได้เก็บขยะชายฝั่งนะครับซึ่งในลำน้ำกระบุรีเนี่ยเป็นลำน้ำซึ่งเป็นชายแดนระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งพม่านะครับแล้วก็มันมีขยะที่เกิดขึ้นจากทั้งฝั่งพม่าและฝั่งไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารณรงค์เก็บขยะชายฝั่งเพื่อที่จะเอาขยะไปเนี่ยไปแยกประเภทคัดแยกประเภทแล้วก็ขยะบางอย่างก็สามารถขายได้บางอย่างก็เอาไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มครับคงไม่มีใครอยากให้ตู้กับข้าวเต็มไปด้วยขยะนะคะนั่นคือภาพที่ชาวระนองพยายามเก็บขยะช่วยเปลี่ยนแม่น้ำให้สะอาดค่ะแต่ขยับไปดูพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างตอนนี้มีความพยายามในการเปลี่ยนอากาศให้สะอาดนะคะช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เริ่มจะคลี่คลายลงค่ะแต่มันก็จะมาเป็นช่วงๆล่าสุดมีการปักหมุดรายงานจากเชียงใหม่โดยคุณธนพงษ์วังทองนะคะรายงานเข้ามาพิกัดนี้ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรายงานถึงกิจกรรมวิ่งเปลี่ยนเมืองวิ่งเพื่อลมหายใจของชาวเชียงใหม่นะคะงานนี้เขาใช้ชื่องานว่าเชียงใหม่ Beat the Haze Charity Run นะคะไม่ใช่งานวิ่งธรรมดาละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่างานนี้ต้องการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 และปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ช่วยเปลี่ยนให้อากาศ
สะอาดตลอดทั้งปีนี่คือเป้าหมายหลักของงานนี้นะคะและที่สำคัญค่ะนอกเหนือจากจะได้วิ่งสัมผัสกับธรรมชาติที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ใครที่สมัครไปร่วมงานจะได้สิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมโชว์กันให้ดูต้องบอกว่ายืมเขามานะคะเขาไม่ได้ให้มาเลยค่ะนี่คือเหรียญรางวัลจากไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ที่ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันเพราะว่าไม้ไผ่ที่นำมาผลิตเหรียญเป็นไม้ไผ่จากโครงการปลูกไผ่นำร่องในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าทำไมต้องปลูกไผ่เพราะว่าเดิมทีที่แม่แจ่มปลูกข้าวโพดเป็นพืชเชิงเดี่ยวปลูกแล้วเผาเผาและปลูกปลูกแล้วเผากันต่อเนื่องดังนั้นการปลูกไม้ไผ่ก็คือชุมชนพยายามเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นไม้ไผ่สร้างพื้นที่สีเขียวลดการเผาและสร้างระบบวรรณเกษตรแบบยั่งยืนค่ะพยายามจะเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะคนเมืองเนาะที่เข้าใจบริบทพื้นที่ของชนบทรวมไปถึงชนบทได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับคนในเมืองอย่างเช่นการวิ่งแล้วก็การนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาร่วมในการขับเคลื่อนครั้งนี้ด้วยนะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะเอาไปนำไปขับเคลื่อนนะครับการทำงานร่วมกับชุมชนก็จะมีโครงการต่อเนื่องอยู่หลายอย่างหนึ่งในนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับพื้นที่แต่ละตำบล นะครับรอบพื้นที่โดยสุเทพไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านปงตำบลสุเทพตำบลแม่เหี้ยนะครับในการปลูกป่าทำอย่างไรให้ชาวบ้านชุมชนได้อยู่ร่วมกับป่าแล้วก็ดูแลต้นไม้ครั้งนั้นจนมันเติบโตออกผลผลิตแล้วก็เป็นร่มเงาเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับแต่ละพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสำหรับการวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่จะมีขึ้น25มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่สนใจสมัครทันค่ะมีทั้งแบบวิ่งเทลวิ่งระยะสั้นวิ่งเป็นทีมก็ได้จะไปกับคนรู้ใจก็ดีค่ะนอกจากนี้ไปถึงได้สัมผัสบรรยากาศเส้นทางห้วยตึงเท่าแล้วก็ไปวิ่งเทลที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบดอยสุเทพฟื้นระบบนิเวศนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่าแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพความพยายามในการเปลี่ยนเมือง2พื้นที่แล้วที่ได้เห็นกันนะคะเชียงใหม่ก็พยายามจะเปลี่ยนเมืองด้วยการสร้างอากาศสะอาดมาอย่างต่อเนื่องพลังของพลเมืองในการเปลี่ยนเมืองสำคัญค่ะและไม่ต่างกันกับพื้นที่ชายแดนใต้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขากลับบ้านไปที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็หวังต้องการจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองยะลาซึ่งหลายคนพอหลับตาจินตนาการภาพยะลาเราก็จะนึกภาพพื้นที่ที่เคยมีความรุนแรงและเกิดเหตุความรุนแรงแต่ล่าสุดมีการจุดประกายแนวคิดเปิดพื้นที่ยะลาสร้างสรรค์ค่ะเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทุกคนจะได้มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสร้างบทสนทนาร่วมกันนะคะคำถามคือนาทีนี้คนยะลามองอนาคตของเมืองอย่างไรฟังเสียงนี้ค่ะแบบเพิ่งเคยเห็นยะลามีงานเอ็กซิบิชันที่เป็นอาร์ตสเปซอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยซึ่งภูมิใจมากค่ะมันก็เป็นความฝันเราเหมือนกันที่ว่าอยากมีพื้นที่แบบนี้ในเมืองนี้จริงๆเมืองนี้เป็นเมืองที่มีศิลปะแทรกอยู่เยอะมากค่ะแต่แค่มันไม่มีโอกาสได้เปิดออกมาไม่มีใครเป็นจุดประกายให้ทุกคนแบบออกมาแชร์กันอยากให้เด็กรุ่นใหม่กับเจนอีกเจนหนึ่งก็คือเจนรุ่นเก่าเนี่ยได้อยู่ด้วยกันได้ใช้พื้นที่ด้วยกันแล้วก็ได้เห็นคุณค่าในต้นทุนทางวัฒนธรรมของเราเด็กเยาวชนรุ่นใหม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองนี้ใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองคิดว่าอยากเรียนรู้เนี่ยได้หมดเลยไม่อยากให้มันพัฒนาเป็นเมืองหลวงไปเลยเพราะเราคิดว่าเราใช้คอนเซ็ปต์ว่าการนำสิ่งดีๆสู่ข้างนอกออกไปแล้วนำสิ่งที่มันสมัยใหม่เข้ามากลับมาพัฒนาก็คือความใหม่กับความเก่ามันยังคงอยู่พร้อมๆกันเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาก็ยังคงอยู่เรื่องเล่าสตอรี่ต่างๆก็ยังคงอยู่มันสามารถไปพร้อมๆกันได้เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะคะของคนยะลาที่หวังต่อเมืองและอนาคตของเมืองแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะเวลาเรานึกถึงจังหวัดยะลาคุณผู้ชมมองภาพยะลาและเมืองยะลาเป็นแบบไหนเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีภาพที่ขยายกว้างมากขึ้นแล้วไม่แน่ใจจะตรงกับประสบการณ์ของคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะแปลงประมวลมาให้ฟัง3เรื่องที่เป็นเรื่องเด่นสำคัญของยะลาเรื่องแรกค่ะ
ยะลาเป็นเมืองใหม่นะคะยะลาเป็นเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นตามเส้นทางรถไฟในความหมายก็คือจะมีชุมชนและย่านเศรษฐกิจสำคัญเกิดขึ้นกระจุกตัวอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเมืองที่ต้องการการขนส่งสินค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเกิดขึ้นตามเส้นทางรถไฟต้องใช้คำว่ายะลาขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีผังเมืองดีที่สุดสวยที่สุดดูผังเขาสิคะเป็นวงกลมและมีการเชื่อมต่อโดยเฉพาะจุดนี้เป็นภาพคร่าวๆของผังเมืองในเขตเทศบาลนครยะลาที่สำคัญค่ะยะลาจริงๆเขามีถนนสายกลางนะคะถนนสายกลางที่ยะลาเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นย่านตลาดแห่งแรกของยะลาติดกับทางรถไฟด้วยค่ะเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่คุณผู้ชมไปจะต้องลงไปศึกษาและพูดคุยแต่ลึกลงไปกว่านั้นนะคะมีข้อมูลของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรทำงานร่วมกับไทย PBS และ UNDP สหประชาชาติทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมไทยมันมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับยะลาเพราะว่างานชุดนี้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ปี2560จนถึงกุมภาพันธ์ล่าสุดในปี2565ถ้าคุณชมอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเราประมวลไว้ให้ผ่านทาง C-Size ที่ไทย PBS พัฒนาขึ้นมานะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้แฟงจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่างานวิจัยนี้ศึกษาความรุนแรงแบ่งออกเป็น3ประเภท1ก็คือความรุนแรงทางการเมืองค่ะ2ก็คือความรุนแรงทางอัตลักษณ์และ3คือความรุนแรงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ชมนี่เป็น3เรื่องที่เขาศึกษากันลึกไปกว่านั้นอีกเจาะพบว่าในระยะ5ปีที่ผ่านมามีความรุนแรงในภาพรวมทั้งหมดเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชม873ครั้งนี่แค่5ปีนะแต่ใน873ครั้งเกินกว่าครึ่งคือ443ครั้งนั่นเป็นความรุนแรงเชิงอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีข้อมูลพบว่าจังหวัดที่มีความรุนแรงด้านอัตลักษณ์สูงที่สุดก็คือปัตตานีนราธิวาสยะลาสงขลาและอีกจุดหนึ่งคือที่เชียงใหม่นี่คือติดท็อป5ของเขาความรุนแรงด้านอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นสูงที่สุดในรอบ5ปีนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นฐานข้อมูลความขัดแย้งที่เดี๋ยวจะมีการนำไปสร้างระบบเฝ้าระวังความรุนแรงในสังคมไทยเป็นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันจากข้อมูลนี้ก็มีความพยายามของคนในพื้นที่จังหวัดยะลาเขาไม่ได้ก้าวข้ามความรุนแรงนะคุณผู้ชมแต่ทะลุความรุนแรงเพื่อนำพายะลาไปอยู่ในความหมายใหม่และเป็นเมืองที่เราจะจดจำยะลาในแบบใหม่ๆล่าสุดค่ะได้เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กลับบ้านกับยะลานะคะไปเปิดพื้นที่ที่ใช้ชื่อว่ายะลาสตอรี่ค่ะเป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆของเมืองยะลานะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยค่ะงานนี้เขาบอกว่าเป็นการเปิดแชร์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะมีการปักหมุดรายงานเข้ามาใน C-Size คุณผู้ชมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางยะลาสตอรี่นะคะพิมพ์คำนี้ใน C-Size แล้วในงานมีการโชว์ของดีของยะลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่เป็นการนำขยะมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ทันสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้เนี่ยค่ะอันนี้สวยมีการโชว์โคมไฟที่ประดิษฐ์ประดอยโดยภูมิปัญญาและวิธีคิดในแบบฉบับศิลปะของเมืองยะลานะคะงานนี้ยะลาสตอรี่ค่ะส่วนหนึ่งจัดแสดงในย่านเมืองเก่าที่โรงแรมแมโทรปลุกเมืองยะลาให้มีชีวิตในรอบหลายปีนะคะน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมค่ะดีเนาะที่จัดขึ้นมาทำให้ยะลาคึกคักขึ้นมาหน่อยจัดชุ้มขึ้นมาแต่ละชุ้มแต่ละชุ้มขึ้นมาให้มีการแสดงออกของนักศึกษาคือเราอยากเห็นการทำเครื่องเมืองยะลาเนี่ยด้วยงานศิลปะต่างๆที่ผ่านจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของเราที่เรามีอยู่อยากให้เด็กรุ่นใหม่กับเจนอีกเจนหนึ่งก็คือเจนรุ่นเก่าเนี่ยได้อยู่ด้วยกันได้ใช้พื้นที่ด้วยกันแล้วก็ได้เห็นคุณค่าในต้นทุนทางวัฒนธรรมของเราน้องๆที่ผ่านกระบวนการที่จะเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็จะอยู่ชั้น2ซึ่งเขาอยากเล่าเรื่องในความเป็นยะลาผ่านมุมมองเยาวชนใหม่ๆส่วนชั้น3เราเอาต้นทุนของวัฒนธรรมเนี่ยมาเล่าเรื่องผ่านงานอาร์ตศิลปะ
หนังสั้นแล้วก็งาน Creative Economy นะฮะแล้วทำให้เมืองอ่ะสามารถโตได้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองนี้ใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองคิดว่าอยากเรียนรู้เนี่ยได้หมดเลยก่อนจะไปเจาะลึกในรายละเอียดของงานยะลาสตอรี่นะคะชวนไปดูอีกหนึ่งรายละเอียดที่คนรุ่นใหม่พยายามสร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษผ้าค่ะคือหนุ่มชาวยะลาคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณอุสนีสามแมค่ะชื่นชอบผ้ามือสองก็เลยตัดสินใจรวมกลุ่มชาวบ้านสตรีในพื้นที่ชุมชนตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลานะคะนำเศษผ้าค่ะมาเย็บใหม่เข้ากับกางเกงยีนเสื้อผ้ามือสองต่างๆซึ่งเป็นเศษผ้าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความสวยงามวัฒนธรรมในชายแดนใต้ค่ะผสมผสานวัตถุดิบเหล่านี้นะคะแล้วก็นำมาจำหน่ายสร้างงานให้เมืองสร้างบทสนทนาให้เมืองและพายะลาไปอีกสเต็ปนึงค่ะคุณผู้ชมงานนี้เขาบอกได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นนะคะนำมาเปิดตัวครั้งแรกในย่านเมืองเก่าของเมืองยะลาค่ะผมชื่อนายฮุสนีสามแมครับซึ่งซีโนนิมของคนคือก็คำว่าแชร์ก็คือการแบ่งปันคือเราเป็นตัวแทนของชุมชนในการเอาโปรดักต์จากชุมชนเนี่ยไปสู่คนอื่นก็ไปประมาณ4ประเทศแล้วครับก็มีมาเลมีสิงคโปร์แล้วก็ลาวแล้วก็เกาหลีด้วยครับแล้วก็อาจจะเป็นพี่น้องจากภาคกลางภาคเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเชียงใหม่ครับซึ่งจะชอบงานคราฟพวกนี้เป็นหลักครับเราอยากเอาโปรดักต์จากยะลาเนี่ยจากพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยเอาฝีมือของชาวบ้านจากชุมชนเราเนี่ยให้ไกลนักที่เนี่ยอาจจะเป็นระดับโลกก็ได้ครับแถวบ้านเนี่ยมันจะเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่แล้วก็มันจะมีพวกเศษผ้าที่เหลือไอ้ตรงนั้นอะเราเอาวัตถุดิบตรงนั้นอะเอามาทำใหม่เอามารียูสใหม่โดยอินสปายมาจากงานญี่ปุ่นแล้วก็เราก็เอามาเปลี่ยนเอามาเพิ่มสตอรี่เอามาอัดแอปหลายๆจุดทำให้กลายเป็นงานของเราครับมาจากฝีมือชาวบ้านของเราครับsebelum tu kan ada waktu jaga po keadaan ahlu keadaan ahlu di kongge po muncul di ada adik ni lah nah mau ada luar ada kerja dok tak ada biasa langsung bau terawaknya luar ni lah oh contoh mari dah adik wip siap lah contoh mari buat lagu mana apa tu wip kakak pun siap lom lah adik wip ngap terlakuk pokok dah lakuk lah buat selalu luar beli 100 lepas tu misalnya tu baik luar hok ada lain banyak sikit juga lain pula buka 15 ada, kalau topi tu ada buka 1 ada 15อันนี้ดูอาจจะดูเก่าๆแต่ว่ามันเหมือนเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าคลาสสิกก็ได้ก็สวยอันนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจของชาวบ้านที่แบบช่วยชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาขายเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะพลังของคนรุ่นใหม่พลังของคนยะลาที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนยะลาให้เป็นยะลาในความหมายใหม่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรวันนี้เราเจาะลึกในรายละเอียดเพราะว่ารูปธรรมของสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นผ่านงานที่ชื่อว่ายะลาสตอรี่นะคะสองท่านวันนี้พูดคุยกับเราในรายการนะคะคุณผู้ชมท่านแรกค่ะพี่แมววรานุชชินนวรโสภาคนะคะท่านเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นผู้จัดการโครงการทักษะวัฒนธรรมและทีมผู้วิจัยโครงการยะลาเมืองแห่งการเรียนรู้อีกหนึ่งท่านค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ของแท้ของยะลานะคะน้องดีมค่ะรุ่งทิวาหนูแก้วคนรุ่นใหม่จังหวัดยะลาและน้องดีมเป็นหนึ่งในทีมผลิตหนังสั้นเล่าเรื่องราวชีวิตชายแดนใต้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บน้องดีมไว้เป็นของขวัญของการคุยวันนี้แต่ว่าคุยกับพี่แมวก่อนค่ะพี่แมวคะยะลาสตอรี่เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดแหละว่าคนยะลาเขาลุกขึ้นมาอยากเปลี่ยนเมืองความหมายใหม่ที่อยากจะสร้างสรรค์สำหรับยะลาที่ตกผลึกแล้วคืออะไรคะพี่แมวคะยะลาสตอรี่ก็คิดว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะที่เริ่มต้นภายใต้งานวิจัยนะคะที่เห็นว่ายะลามีต้นทุนที่ดีทั้งเป็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเราก็อยากจะนำเสนอพื้นที่ที่เป็นการเรียนรู้บนฐานต้นทุนที่เรามีนะคะในปีแรกในเรื่องนี้เราก็ชวนเยาวชนของเมืองยะลานะคะมาลองเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับเมืองยะลานะคะในมุมที่ในฐานะที่เป็นคนในนะคะว่าเขาเห็นยะลาเป็นยังไงแล้วก็อยากจะเล่ายังไงนะคะอันนี้คือที่มาของยะลาสตอรี่ก่อนแต่ว่าพอเปิดเป็นพื้นที่มาแล้วเราก็ได้เครือข่ายของคนยะลานะคะที่มีการทำงานกันอยู่แล้วที่หยิบต้นทุนของเมืองยะลาไม่ว่าจะด้านวัฒนธรรมอย่างที่เราเห็นเป็นงานผ้านะคะหรือว่าเรื่องกาแฟต่างๆนะคะที่ก็มาช่วยกันแล้วก็สร้างออกมาเป็นงานยะลาสตอรี่ที่ได้เห็นกันค่ะค่ะจุดแข็งของงานนี้ค่ะพี่แมวคะอะไรคือจุดแข็งของงานนี้จุดแข็งของงานนี้ก็คิดว่ามันทำให้เกิดพื้นที่ในเมืองแล้วก็เราจัดในย่านที่ต้องบอกว่าเงียบเหงามานานนะคะตั้งแต่มีเหตุการณ์รุนแรงนะคะตอนเราเริ่มทำเราก็ไม่ได้คาดคิดนะคะว่าจะมีความสนใจหรือเสียงตอบรับมากขนาดนี้นะคะแต่ก็พบว่าในงานก็มีผู้คนหลากหลายรุ่นที่ออกมานะคะแล้วก็ได้มาคุยกันนะคะมีทั้งคนรุ่นผู้ใหญ่นะคะที่พอมาเห็นเรื่องราวที่เล่าเนี่ยก็มาเล่าต่อนะคะคล้ายๆทำให้เขาได้ทบทวนความทรงจำนะคะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราเห็นความเป็นยะลาร่วมกันนะคะแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมหรือคนจีนนะคะในเมืองนะคะที่กลายมาเป็นพื้นที่ที่รู้สึกทุกคนรู้สึกดีใจที่มีพื้นที่แบบนี้ได้ออกมาจัดค่ะค่ะน้องรีมค่ะครั้งนี้เนี่ยพี่ว่าแฟงได้ยินมาว่าต้องใช้คำว่าเป็นงานที่ทำให้ยะลาคึกคักอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบในรอบกว่า10ปีเนาะรีมเนาะถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วน้องดีมค่ะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ผลิตเรื่องราวเป็นสารคดีเกี่ยวกับยะลาด้วยดีมทำเรื่องอะไรคะแล้วก็ตอนลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยของดีมนะคะดีมให้คอนเซ็ปต์งานสารคดีของดีมว่าทุกวันล้วนเป็นวันธรรมดาค่ะค่ะก็จากการลงพื้นที่นะคะก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ที่เคยประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ค่ะอย่างนึงที่ดีมได้รู้เลยว่าทีมเราได้ตั้งคำถามว่าวันนั้นลุงๆป้าๆทำอะไรอยู่เขาตอบว่าวันนั้นไม่ได้ทำอะไรนะวันนั้นอ่ะกำลังจะไปตลาดวันนั้นอ่ะอ๋อขายของอยู่หน้าบ้านแต่ก็มาเจอเหตุการณ์ความไม่สงบเนี้ยค่ะเราก็เลยกลับหันมามองตัวเองว่าจริงๆแล้วทุกๆวันที่เป็นวันธรรมดาของคนที่นี่เราปฏิเสธที่จะเจอเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันในขณะนั้นน่ะเราก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์หรือเปล่าแต่ที่เราเจอวันนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราอยู่หน้าบ้านของเรากำลังขายของเรากำลังจะไปตลาดแต่เราดันเจอเหตุการณ์เนี้ยค่ะซึ่งจากการที่หนูได้ลงพื้นที่ได้ไปพูดคุยกับคนที่เคยประสบเหตุนะคะก็หนูก็มีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วทำไมถึงไม่ไปอยู่ที่อื่นล่ะรู้ว่าที่นี่เป็นอย่างนี้คำตอบที่หนูได้มาก็คืออ้าวก็ยะลาเป็นบ้านของเราถ้าไม่ให้เราไปอยู่ที่บ้านถ้าไม่ให้เราอยู่บ้านเราจะให้เราไปอยู่ที่ไหนยะลาอากาศก็ดีผู้คนก็น่ารักมันหาที่อื่นไม่ได้เลยค่ะการที่เดินไปอีกบ้านหนึ่งเจอคุณป้าปุ๊บคุณป้าก็บอกอ้าวหนูแวะกินข้าวก่อนไหมมาจากไหนเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งอะถ้าเรามีโอกาสได้ออกมาพูดเรื่องเนี้ยค่ะหนูก็จะบอกเลยว่าคนที่นี่อะน่ารักมากหนูไม่เคยเจอที่หนูไปที่อื่นหนูไม่เคยเจออะไรอย่างนี้นะแต่พอได้มาอยู่แบบยะลาอยู่3จังหวัดอ่ะเราจะได้ยินคำพูดบ่อยๆเลยก็คือแวะกินข้าวก่อนไหมกินอะไรมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคน3จังหวัดน่ารักสำหรับหนูนะค่ะใช่ผู้ชมคะเห็นเหมือนแฟนไหมคะเรื่องราวที่ดรีมเล่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องราวธรรมดาที่เราจะเจอได้แต่ว่าภายใต้บทสนทนาที่ดรีมไปเจอไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยมันสะท้อนถึงอัตลักษณ์หลายๆอย่างของยะลาด้วยแล้วก็สะท้อนสิ่งสำคัญว่าเรื่องใหญ่มันคือการต้องคุยกันแบบตรงๆแล้วเอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาเรียนรู้และไปต่อพี่แมวแฟนคิดว่านี่คือจุดแข็งอีกจุดนึงของยะลาสตอรี่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่ทำให้บทสนทนาที่เอาเข้าจริงมันคือบทสนทนาภายใต้ความรุนแรงมันไม่ถูกซุก
แต่มันถูกพูดเพื่อจะไปต่อพี่แมวขยายความเรื่องนี้นิดนึงค่ะว่าอนาคตของยะลาหลังจากนี้จะเป็นยังไงคะค่ะงานยะลาสตอรี่ก็คิดว่าทำให้เราเห็นนะคะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นได้ที่เราจะก้าวข้ามไอ้ประเด็นเรื่องความขัดแย้งต่างๆนะคะมันก็จะมีมุมที่คนยะลารู้สึกร่วมกันอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามาร่วมกันเปิดพื้นที่นะคะด้วยกันนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่ามันเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของคนในยะลานะคะที่จะสานต่อไปอย่างไรนะคะในเรื่องนี้ค่ะแต่เห็นความพร้อมของทุกภาคส่วนนะคะอืมค่ะแต่ว่างานยะลาสตอรี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะคนยะลาที่ไปเที่ยวงานนี้แล้วงานเขามีในย่านเมืองเก่ามีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างของน้องรีมเนี่ยก็ฉายหนังในงานยะลาสตอรี่มีคนที่เป็นคนจังหวัดอื่นๆไปบ้างไหมคะแล้วก็ฟีดแบ็กหลังจากที่ไปชมสารคดีของเราเป็นยังไงบ้างคะรีมเป็นพี่ๆจากสกลนครค่ะได้เข้ามาชมงานของทีมเราแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนะคะในยะลาสตอรี่ซึ่งพี่เขารู้สึกว่าเฮ้ยงานมันสื่อสารได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรมากโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยเราตั้งใจจะทำงานชิ้นนี้อย่างนี้นะคุณเข้าใจตรงกันกับเราหรือเปล่าแต่ว่าชิ้นงานในแต่ละชิ้นหรือว่าชิ้นงานของทีมดีมเองมันสามารถอธิบายในตัวของมันได้แล้วอะค่ะที่ทำให้เห็นว่าคนนอกที่เข้ามาดูงานเราอะเขาก็เข้าใจตรงกันกับเราเองที่เป็นคนในที่แบบว่าอยากจะสื่อสารมันออกไปค่ะค่ะค่ะพี่แมวเติมประเด็นนี้หน่อยค่ะเพราะเข้าใจว่าในโมเมนต์หรือว่าในบรรยากาศนั้นที่มีคนหลากหลายเข้าไปดูงานน้องรีมพี่แมวอยู่ตรงนั้นด้วยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะพี่แมวฟีดแบ็กก็น่าสนใจนะคะคนก็รู้สึกว่าน่าจะมีงานแบบนี้อีกงานแบบนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็เราเปิดให้ผู้คนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าอีก5ปีเนี่ยอยากเห็นยะลาเป็นยังไงก็จะเห็นว่าก็มีความต้องการหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าต้องการพื้นที่ทางวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์นะคะห้องสมุดนะคะที่ทำให้คนได้มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะค่ะค่ะปิดท้ายซึ่งอันนี้จริงๆค่ะจริงๆนายกเทศมนตรียะลานะคะก็ตอบรับอันนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสานต่องานนี้ต่อไปค่ะค่ะยะลามีหลายเรื่องก้าวหน้ามากๆค่ะคุณผู้ชมจริงๆชวนติดตามกันก่อนหน้านี้ทีมงานรายการ Backpack Journalist ของไทย PBS ไปยะลาไปดูภาพการแก้เศรษฐกิจยะลาในสถานการณ์โควิดด้วยเรื่องของนายกเทศมนตรีเนี่ยท่านทำเรื่องไรเขาเรียกนะคะ Delivery ทำเองเป็นแพลตฟอร์มของท้องถิ่นเอาปิดท้ายค่ะน้องดรีมค่ะในฐานะคนรุ่นใหม่ดีมหวังและฝันให้ยะลาเป็นเมืองแบบไหนหลังจากนี้และเป็นภาพใหม่ของยะลาในความหมายของดีมอยากให้เป็นแบบไหนคะดีมว่ายะลาแบบเดิมเราอ่ะดีอยู่แล้วดีมอาจจะเกิดไม่ทันในยุคที่ก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบเข้ามานะคะแต่ว่าจากที่ฟังคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอ่ะยะลามันเป็นเมืองที่คึกคักมากวันลายออย่างเงี้ยค่ะคนก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแบบดึกๆดื่นๆก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าตัดความไม่สงบออกไปอะยะลาในรูปแบบเก่าอะมันน่ารักพอแล้วสำหรับเยาวชนคนนึงเนี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าวันนึงยะลาจะกลับมาเป็นในรูปแบบเดิมที่อาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะพอโลกมันทันสมัยก้าวหน้าไปแล้วยะลาในรูปแบบเดิมมันก็ยังคงเสน่ห์ของยะลาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเรื่องวัฒนธรรมเองเรื่องผู้คนเรื่องสถาปนิกเนี่ยค่ะหนูว่ายะลามีเสน่ห์ในตัวของยะลาอยู่แล้วและหนูยังเชื่ออีกว่าต่อไปยะลาจะไม่ใช่แค่ทางผ่านที่ไปสู่เบตงพอคนเรามายะลาปุ๊บก็จะนึกถึงเบตงเป็นที่แรกซึ่งหนูรู้สึกว่าอนาคตอ่ะยะลาจะไม่มีคำว่าเอ้ยยะลาเป็นทางผ่านหนูเชื่อว่าต่อไปมันจะไม่มี
ค่ะยะลาจะไม่ใช่เมืองทางผ่านและโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นที่ยะลานะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่แมวแล้วก็น้องดรีมนะคะที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับยะลาแฟนคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสค่ะแต่ว่าฟังและดูรายการนี้เราเชื่อว่าอนาคตของยะลาอนาคตของคนรุ่นใหม่มันกำลังเชื่อมต่อและคอนเนคกันอยู่นะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ชัดเจนเอาเฉพาะเรื่องของยะลานะคะเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เห็นว่าพลังของพลเมืองพลังของคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเมืองได้ค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญเราต้องกล้าที่จะหวังเห็นวันพรุ่งนี้ที่ตอบโจทย์ชีวิตของพลเมืองนะคะนี่คือคุณเล่าเราขยายสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ